การยุบพรรคการเมืองถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา92ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อกกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการยุบพรรคการเมืองถือเป็นเรื่องใหญ่แค่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดตามกฎหมายบัญญัติพรรคการเมืองที่ตกเป็นเป้าหมายเหล่านั้นก็ตกอยู่ในความเสี่ยงทันทีและขณะนี้มี3พรรคถูกส่งเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวพรรคพลังประชารัฐถูกนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นขอให้กกต.ตรวจสอบกรณีรับเงินบริจาค3ล้านบาทจากนายทุนชาวจีนเจ้าของบ่อนการพนันในรูปสถานบันเทิงย่านยานนาวาซึ่งอาจขัดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองใน3มาตราคือมาตรา44ห้ามพรรคการเมืองรับเงินหรือรับผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้การสนับสนุนการทำลายความมั่นคงและทำลายเศรษฐกิจของชาติมาตรา72ห้ามพรรคการเมืองรับเงินหรือรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายและมาตรา74ห้ามพรรคการเมืองรับเงินจากบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย2คือพรรคเพื่อไทยถูกนักร้องคนเดียวกันกล่าวหากรณีมีกลุ่มส.ส.อีสานเดินทางไปพบยิ่งลักษณ์ทักษิณชินวัตรที่เดินทางมาสิงคโปร์ในช่วงวันที่6ถึง12มีนาคม2565เข้าข่ายถูกชี้นำครอบงำตามมาตรา28ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่และสุดท้ายคือพรรคก้าวไกลถูกพรรคไทยพักดียื่นให้กกต.ตรวจสอบและดำเนินการยุบพรรคสาเหตุมาจากพรรคก้าวไกลนำเสนอนโยบายเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116ซึ่งอาจขัดต่อพ.ร.ป.พรรคการเมืองเนื่องจากมาตรา112เป็นกฎหมายที่คุ้มครองพระประมุขได้มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองเหล่านี้กระทำผิดศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถสั่งยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคได้แล้วนี่ทำให้หลายฝ่ายวิตกกันว่าการยุบพรรคการเมืองอาจทำให้ประเทศติดกับดักทางการเมืองอีกครั้งมีตัวอย่างพรรคที่ถูกยุบหลังบังคับใช้พ.ร.ป.พรรคการเมือง2561ไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยรักษาชาติหรือพรรคอนาคตใหม่การยุบพรรคการเมืองจึงถูกจับตาเป็นพิเศษในจังหวะที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงหน้าข้าวหน้าเล่าทางการเมืองถ้าเราอยากได้รัฐบาลที่ดีตามที่รอเก้าทรงประสงค์นั้นให้เลือกพรรคไทยรักไทยของไม่ใช่ขายระบุ